สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าน้ำยาล้างเล็บของ Studio 35นะคะสาวๆหลายคนที่ชอบทาเล็บสีแดงแบบนี้นะคะก็อาจจะมีปัญหาว่าเวลาที่ล้างเล็บเนี่ยค่ะเจ้าสีแดงเนี่ยก็จะเลอะไปทั่วเล็บเลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามีทางแก้ให้ค่ะสำหรับเจ้ายาล้างเล็บตัวนี้นะคะวิธีใช้ก็ง่ายมากๆเลยนะคะก็แค่เปิดฝามันออกมานะคะแล้วก็ข้างในนะคะมันจะเป็นแบบว่าเป็นฟองน้ำค่ะสีแดงๆเห็นไหมเอ่ยวิธีใช้นะคะก็แค่เราจุ่มเล็บลงไปนะคะในเจ้าฟองน้ำนะคะแล้วก็หมุนนะคะหมุนไปสักแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เล็บที่สะอาดแล้วง่ายมากๆนอกจากวิธีทำจะง่ายนะคะแล้วก็ปัญหาที่ว่าเวลาเราทาเล็บสีแดงเนี่ยแล้วสีแดงเวลาล้างเนี่ยมันจะเลอะไปทั่วมือของเราเลยก็เจ้าตัวนี้ค่ะก็แก้ปัญหานี้ได้อย่างดีทีเดียวแถมสะดวกสบายมากๆเหมาะกับคนที่ชอบทาเล็บแล้วก็เปลี่ยนสีเล็บบ่อยๆนะคะเห็นไหมเสร็จแล้ว5 นิ้วสำหรับใครที่เร่งรีบหรืออะไรแบบนี้ค่ะตัวนี้เหมาะมากๆเราสามารถล้างเล็บได้ในเวลาเพียงกี่นาทีเลยเดี๋ยวดูกันว่าวิดีโอนี้จะกี่นาทีนะคะเพราะว่าล้างไปแล้วก็อาบไปสำหรับกลิ่นของมันนะคะก็ไม่เหม็นนะคะก็ไม่เหม็นไม่หอมแต่ว่าก็ไม่เหม็นเอ๊ะยังไงถือว่ากลิ่นโอเคเลยค่ะเสร็จแล้วในเวลาไม่ถึง3 นาทีด้วยซ้ำค่ะก็สำหรับใครที่ชอบทาเล็บนะคะแล้วก็ชอบเปลี่ยนสีเล็บบ่อยๆแล้วก็เบื่อกับการล้างเล็บมากเลยค่ะขอแนะนำเลยค่ะตัวนี้ค่ะ Studio 35นะคะดีมากๆคอนเฟิร์มค่ะ